หลังจากสบคยกระดับมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19 เมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับทำให้มีการปรับพื้นที่เฝ้าระวัง4โซนสีแดงเข้มพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุดและเข้มงวดจากเดิม10จังหวัดเป็น13จังหวัดส่วนสีแดงพื้นที่ควบคุมสูงสุด53จังหวัดนะครับสีส้มพื้นที่ควบคุม10จังหวัดและสีเหลืองเฝ้าระวังสูง1จังหวัดครับข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา9ฉบับที่28สาระสำคัญคือการล็อกดาวน์ปิดพื้นที่บริการสาธารณะจำกัดการเดินทางรวมถึงการเคอร์ฟิวเข้มงวดเวลาเปิดทำการของสถานประกอบการต่างๆในพื้นที่เฉพาะ13จังหวัดสีแดงเข้มไปแล้วนะครับคุณผู้ชมแต่พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยนั้นถูกจัดอยู่ในโซนในพื้นที่สีแดงควบคุมสูงสุด53จังหวัดนะครับตามที่ปรากฏอยู่ในหน้าจอเลยครับคำถามต่อมาก็คือว่าแล้วประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ทั้ง53จังหวัดนี้จะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรมีการเคอร์ฟิวด้วยหรือไม่จำกัดการเดินทางหรือเปล่าและเวลาเปิดปิดร้านอาหารสถานที่เป็นอย่างไรวันนี้ PPTV New Media หยิบยกมาเล่าให้ฟังเพื่อจะได้ปฏิบัติตัวถูกในห่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ครับโดยข้อกำหนดล่าสุดนะครับให้เราย้อนกลับไปดูข้อปฏิบัติฉบับที่24 25และ27ครับซึ่งจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดฉบับล่าสุดที่นายกรัฐมนตรีนั้นลงนามประกาศโดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้ครับคุณผู้ชมยังคงมาตรการเข้มงวดการสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกนอกเคหสถานนะครับหากฝ่าฝืนมีความผิดเว้นแต่ที่รับอนุญาตเป็นการเฉพาะเช่นการผ่อนผันขณะปฏิบัติหน้าที่ที่จำเป็นโรงเรียนสถาบันการศึกษาทุกประเภทนะครับสามารถใช้อาคารเพื่อจัดสอนจัดสอบหรือฝึกอบรมได้สำหรับผู้เข้าร่วมที่มีปริมาณมากแต่ว่าจะต้องพิจารณาตามความจำเป็นและปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังของจังหวัดด้วยครับมาดูกันที่ร้านอาหารเครื่องดื่มกันบ้างนะครับให้บริโภคในร้านได้ไม่เกิน5ทุ่มนะครับและงดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้านส่วนสถานบันเทิงผับบาร์คาราโอเกะสถานประกอบกิจการอาบอบนวดอาบน้ำปิดต่อไม่มีกำหนดครับสำหรับสนามกีฬาที่ออกกำลังกายยิมฟิตเนสนะครับเปิดบริการได้ไม่เกิน3ทุ่มครับส่วนการจัดแข่งกีฬาก็ทำได้นะครับโดยต้องจำกัดผู้ชมในสนามด้วยห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์ครับเปิดให้บริการได้ตามปกตินะครับแต่จะต้องจำกัดผู้ใช้บริการและห้ามเลยนะครับจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายส่วนตู้เกมร้านเกมเครื่องเล่นสวนสนุกในห้างนั้นยังปิดบริการต่อเนื่องครับการจัดกิจกรรมห้ามเกิน100คนนะครับทางนี้อยู่ที่ทางจังหวัดจะต้องกำหนดหลักเกณฑ์การเฝ้าระวังโรคอีกครั้งหนึ่งด้วยทีนี้มาดูกันที่การเดินทางกันบ้างนะครับส่วนการเดินทางข้ามเขตจังหวัดนั้นให้สามารถทำได้ครับคุณผู้ชมแต่จำเป็นต้องคัดกรองแยกกักผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด13จังหวัดสีแดงเข้มแต่ละจังหวัดต้องกำหนดเงื่อนไขเป็นการเฉพาะแต่ละพื้นที่นะครับเช่นการกักตัวการคัดกรองโรคการรายงานตัวกับอสม.หรือแอปพลิเคชันเป็นต้นถ้าจะให้ดีนะครับออกจากบ้านเท่าที่จำเป็นจะดีกว่าและลดไปในพื้นที่แออัดนะครับแต่ทั้งนี้จะต้องไม่กระทบกับการทำมาหากินของประชาชนด้วยส่วนการทำงานนอกสถานที่ตั้งหรือการ work from home นะครับคุณผู้ชมให้หน่วยบริการพิจารณาเพื่อลดการเดินทางของคนในองค์กรแต่จะต้องไม่กระทบกับการบริการประชาชนนะครับแต่สำหรับพื้นที่สีแดงเข้ม13จังหวัดนั้นให้ work from home ขั้นสูงสุดทั้งภาครัฐและเอกชนครับและสำหรับการเดินทางสาธารณะนะครับทั่วประเทศนั้นถูกจำกัดผู้โดยสารครับไม่เกินร้อยละ50ของความจุของยานพาหนะนะครับเฉพาะข้อนี้มีผลตั้งแต่วันที่21กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปครับที่ผมพูดมานั้นนะครับจะเริ่มมีผลให้ปฏิบัติตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงครับอ้อและจังหวัดไหนนะครับพื้นที่ใดจะออกมาตรการเพิ่มเติมเฉพาะของตนเองก็สามารถทำได้นะครับหรืออาจจะให้เข้มงวดกว่าสบค.กำหนดก็ได้ซึ่งประชาชนในพื้นที่จำเป็นจะต้องศึกษากฎระเบียบการประกาศของแต่ละจังหวัดเพื่อความชัวร์อีกครั้งหนึ่งด้วยครับ